เป็นไงบ้างครับบางปูสภาพความพร้อมทีมยะลายูไนเต็ดก่อนที่จะออกไปเยือนพังงา FC ก็ยอมรับว่าตั้งแต่ที่เราชนะชุมพรได้เนี่ยเด็กเราเนี่ยมีความมั่นใจอย่างสูงแต่ทีนี้เนื่องจากว่าสุขภาพทีมตอนนี้เราไม่ 100% เพราะว่าบางคนเนี่ยบาดเจ็บอยู่หลังจากที่เล่นกับชุมพรอย่างนิรุสลามเจมะแล้วก็เกมบอยยังไม่หายขาดก็คิดว่าในวันแข่งจะต้องเช็คสภาพทีมนะครับผมแล้วความมั่นใจในการออกไปเยือนพังงาเกมนี้โค้ชมีความมั่นใจยังไงบ้างครับก็ยอมรับว่าพังงาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเฉพาะปีนี้ก็เท่าที่ทราบเขาเล่นกับตังอย่างสูสีก็คิดว่าไปเยือนครั้งนี้คิดว่าจะพยายามเก็บแต้มให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทครับผมสุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวยะลาหน่อยครับผมที่ได้ทราบข่าวมาว่าทาง SMMTV เนี่ยมีการถ่ายทอดสดด้วยก็ฝากให้แฟนคลับชาวยะลายูไนเต็ดนะครับช่วยกันเปิดโทรทัศน์ดูแล้วก็ช่วยกันส่งแรงใจเชียร์ก็คิดว่าพวกเราทางนู้นก็จะช่วยกันเล่นให้เต็มที่ให้มากที่สุดครับผมครับผมขอบคุณมากครับ